นี่ทดลองโอไอเอสของไอโฟนด้วยก็นั่นแหละครับความสุขของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆลองคิดลองเอาไปแต่ตรองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นวิธีการที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะทำตามเนี่ยจะเจอกับผลทางความสุขได้ง่ายหรือเปล่าเนี่ยเราจำเป็นต้องเป็นคนเก็บกดไหมเราจำเป็นต้องซึมเศร้าไหมเราจำเป็นต้องดิ้นรนให้ได้เงินมากี่ล้านถึงจะมีความสุขได้นะครับก็บอกแล้วนะครับความสุขให้มีทุกวันนะครับและผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าท่านใช้วิธีการที่ผมใช้เนี่ยท่านจะมีความสุขได้ทุกวันเช่นเดียวกันกับผมนะครับสวัสดีเช้าวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันนี้เป็นวันพุธวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดนะครับผมทำงานบริษัทก็จะเป็นวันหยุดส่วนคนที่เป็นข้าราชการอะไรเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับจะไปหยุดกันวันพืชมงคลซึ่งผมก็จะไม่หยุดเหมือนกันนะครับก็จะสลับกันอยู่ในเรื่องของวันแรงงานแห่งชาติทีนี้มาคุยประเด็นเรื่องนี้กันนะครับเรื่องของความสุขที่ว่าเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนอนสบายนะครับในพักผ่อนนะครับวันหยุดนะผมก็เลือกที่จะมาออกกำลังกายนะครับก่อนเนี้ยถึงแม้จะเดี้ยงอยู่ก็มาเดินนะครับเพื่อให้หัวใจได้เต้นเร็วกว่าปกติหน่อยนะครับประมาณว่าโซน2อะไรประมาณนั้นนะครับประเด็นเรื่องของความสุขในชีวิตนะครับอันนี้ที่ผมกำลังทำอยู่นี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขของผมนะครับก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยให้นะเรื่องทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับก็ผมก็จะเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิ่งเล่นบาสว่ายน้ำเล่นฟิตเนสแต่แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้สภาพร่างกายไม่พร้อมนั่นคือหนึ่งนะครับนี่คือการออกกำลังกายทีนี้คนอื่นอาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับรูปแบบอย่างอาจจะเป็นเล่นดนตรีนะครับอาจจะเป็นการทำงานอดิเรกอะไรพวกนั้นก็จะเป็นการทำกิจกรรมที่เรามีความสุขที่จะทำถูกไหมครับเดี๋ยวพวกผมวิ่งตามหลังกันมาอยู่อันนี้ผมเดินถอยหลังนะครับนี่ก็กลุ่มที่เห็นวิ่งผ่านไปเนาะก็จะเป็นนักวิ่งนี่ก็วิ่งกันทุกเช้าเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีความสุขกับการมาวิ่งของเขาก็แทบทุกวันนะครับบางคนก็วิ่งทุกวันแต่บางคนก็อาจจะมีวันหยุดบ้างนะครับ นี่เป็นความประเด็นเราต่อว่าไอ้ความสุขในชีวิตเนี่ยนี่คือการออกกำลังกายนะครับอย่างสมมติว่าผมทำช่อง YouTube นี่ก็เหมือนกันนะครับทำช่อง YouTube ทำเพจนะครับนั่นก็เป็นงานที่ผมใช้เวลาว่างของผมทำนะครับซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านของเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนะครับเป็นทั้งงานอดิเรกแล้วก็งานที่ยิ่งถ้างานอดิเรกนั้นนะครับสามารถสร้างรายได้เราได้ด้วยเนี่ยมันก็จะทวีคูณนะครับทวีคูณนะครับทำให้เราได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จริงๆทีนี้สองสิ่งที่พูดถึงเนี่ยก็คืออย่างการออกกำลังกายนะครับการทำช่อง YouTube การทำเพจเนี่ยนะครับหรือการที่ว่าอย่างสมมติว่าเย็นๆอย่างเนี้ยผมก็อาจจะมีเรื่องของการสังสรรค์บ้างนะครับแต่จริงก็จะเป็นประมาณว่าบางทีแค่ดูบอลอย่างเนี้ยก็จะเป็นการพักผ่อนของผมนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ผมมีความสุขแล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นที่กำลังที่พูดถึงเหล่านี้นี่ก็คือกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะครับซึ่งเป็น1ใน2วิธีที่ผมใช้นั่นแหละครับนั่นแหละครับวิธีที่1นะครับถ้าท่านอยากมีความสุขนะครับนี่คือทำอย่างผมนั่นแหละครับวิธีที่1นะครับก็คือทำในสิ่งที่เรารักนะครับถ้าเราต้องการมีความสุขเนี่ยวิธีง่ายมากเลยทำในสิ่งที่เรารักอะไรบ้างรักการออกกำลังกายนะครับอย่างผมทำช่อง YouTube นะครับให้ความรู้รวมถึงก็อาจจะแนะนำสินค้าบ้างนะครับทำเพจใช้เรื่องราวดีๆนะครับทั้งในเพจของทำเพจเรื่องของโฮมเธียเตอร์นะครับคือให้ความรู้กับผู้คนเพื่อที่ให้เขาได้เข้ามาสัมผัสกับโลกของโรงหนังนักโลกของเสียงจากโรงหนังโดยที่ไม่ต้องลงทุนกันได้มากมายนะครับเพจของผมก็จะเน้นในเรื่องของราคาประหยัดแต่รู้จริงนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละครับเรื่องของการปรับปรุงตัวเองการสร้างชีวิตให้มีความสุขนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทำช่อง YouTube เนี่ยนะครับผมก็น
ั่นแหละครับเป็นการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมรักเหมือนกันนะครับในการถ่ายวิดีโออย่างที่ถ่ายอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องไปตัดต่อนะครับต้องไปทำปกต้องไปอะไรแต่จะที่อย่างที่ผมบอกจะเทอร์บีคูณได้เนี่ยจริงๆควรจะเป็นอะไรที่ทำรายได้เราได้ด้วยนะครับเราจะมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับอ่ะอย่างผมทำเพจแล้วก็มีให้ความรู้ขายของนะครับขายของช่อง YouTube ก็เหมือนกันนะครับก็โพสต์วิดีโอก็โพสต์ทั้งคู่แล้วนะครับก็สร้างรายได้เสริมให้กับผมนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราคล่องตัวขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้จ่ายรวมถึงมีเงินออมนะครับแต่ละเดือนเนี่ยเราก็สามารถมีรายได้มาช่วยให้เราเกิดเงินออมขึ้นมาได้นะครับเนี่ยครับการทำงานที่เรารักเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างความสุขให้เราได้เหนื่อยครับไม่ก็ออกกำลังกายตอนหลังนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวพูดอีกหัวข้อหนึ่งพอดูรู้สึกว่าต้องวิ่งบ้างนะครับก็เลยวิ่งนั่นแหละครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้โยงกลับมาตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับมีผลการวิจัยออกมานะครับเรื่องของคนจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าต้องซื้อประสบการณ์นะอย่างคนจีนอย่างนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนจีนไม่ได้หันมาซื้อข้าวของแล้วก็จะหันมาซื้อประสบการณ์ในการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพียงแต่ถ้าโยงกันจริงๆมันก็เข้าข้อที่ผมพูดถึงนั่นแหละถ้าเราซื้อประสบการณ์ประสบการณ์นั้นเกิดร่วมกับใครถูกไหมผมถามว่าถ้าไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันก็ความสุขแบบแห้งๆกันนะแต่ถ้าไปกับครอบครัวหรือคนรักดีกว่าไหมครับมีพวกวิ่งตามหลังมือแล้วนะครับถูกไหมครับในหัวเลาะกันหยอกล้อกันเก็บเป็นความประทับใจกันนี่ทดลองอุ้ยเอสของไอโฟนด้วยมันก็จะให้ความรู้สึกที่ซาบซึ้งตรึงใจกว่าถูกไหมครับซึ่งไอ้ตรงนี้ถ้าจะโยงนั่นแหละครับมันก็คือการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักอีกเช่นกันทำสิ่งที่เรารักหรือเปล่าเนี่ยเหนื่อยเว้ย เขินครับบางทีคนวิ่งผ่านเลยไม่กล้าคุยนะบางอย่างนะครับทีนี้วิธีที่สองนะครับง่ายมากเลยผมว่าเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้ทำวิธีนี้กันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขกันเหลือเกินนะครับก็คือการทำอะไรครับสงกรานต์เรากลับไปหาญาติหาพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คืออะไรครับคือการอยู่กับคนที่เรารักกับอยู่กับคนที่เรารักเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่กับคนที่เรารักถ้าเรามีคนรักเรามีครอบครัวนะครับมีชีวิตคู่ที่ดีเนี่ยใครบ้างมันมีความสุขผมถามดิเวลาเราอยู่กับคนที่เรารักนะครับแฟนอะอยู่กับแฟนอะถ้ารักกันจริงกันนะมันมีความสุขมากๆถูกไหมครับคนที่มีแฟนคงรู้นะครับทีนี้แล้วคนที่เป็นโสดล่ะหรือเลิกกันกับแฟนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะก็คืออ้าวแล้วเราจะอยู่กับคนที่เรารักได้อย่างไรก็พี่น้องของเราพ่อแม่ของเราญาติของเราเพื่อนของเรานะครับคนที่รู้ใจเรานั่นแหละครับนะถูกไหมถ้าเราได้อยู่กับพวกเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีถูกไหมครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้อะนะก็หรือว่าใครไม่เคยใช้วิธีนี้นะครับผมคิดว่าคุณไม่ต้องเช็คกันหรอกนะครับว่าถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยเรามีความสุขไหมประเด็นมันคืออยู่เนี่ยแหละครับคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่นอกจาก2วิธีนี้ก็จะเป็นเอ๊ะผมก็ไม่รู้นะอย่างผมก็ไม่ใช้แล้วอ่ะสมมุติว่าต้องเป็นเจ้าของรถราคาแพงๆป้ายแดงไม่พอนะครับต้องล้านขึ้นต้องรุ่นนั้นต้องรุ่นนี้เป็นข้าวของเป็นเจ้าของอ่ะโทรศัพท์อ่ะจะเมลจะ iPhone จะ Huawei จะ Samsung จะอะไรก็ได้ไอ้รุ่นท็อปๆทั้งหลายนะครับที่เป็นที่นิยมก็อยู่ในตลาดเป็นที่พูดถึงได้ครองมาแล้วมีความสุขไหมอาจจะมีนะครับแต่ประเดี๋ยวประดาผมเชื่อเลยความสุขอย่างนั้นประเดี๋ยวประดาอีกอันนึงนะครับที่คนส่วนใหญ่ทำแล้วก็ผมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยทำเลยนะก็คือการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเดินทางท่องเที่ยวเพื่อโอไปยังจุดที่เป็นประเด็นกันอยู่ในสังคมออนไลน์นะครับอย่างอ่ะ
มีร้านกาแฟดังๆผุดขึ้นมามีร้านอาหารดังๆผุดขึ้นมาได้กินไอ้พวกชาบูพวกอะไรชื่อดังๆทั้งหลายนะแล้วก็ได้ดิ้นรนกันไปนะครับจองคิวรอคิวกันนมนานก็ยอมรอจ่ายกันแพงก็ยอมนะครับแล้วหลังจากนั้นมันเป็นความสุขประมาณอะไรชั่วคราวนะครับเป็นความสุขที่ชั่วคราวแล้วมันจะส่งผลอย่างไรต่อกับเราด้วยเพราะว่าเอาถ้าสมมติเราไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบ้านที่แพงเกินไปรถที่แพงเกินไปรายจ่ายก็ปูเป็นหางว่าวไปเลยนะครับแล้วก็เป็นไงครับมันสุดแค่เดือนนึงไหมไม่ใช่นะครับก็เล่นกันเป็นปีๆเหมือนกันนะครับครับเหนื่อยครับตอนนี้ด้านหลังผมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นบึงน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นบริเวณดอนคานนะครับสาคุณเรียกอะไรนะสนามออกกำลังกายหลักของคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับของตัวจังหวัดนะครับก็ผมก็วิ่งไป2รอบใหญ่นะครับก็รอบละประมาณ1กิโล4 2กิโลรวมเดินก็เป็น3รอบก็ได้เหงื่อแล้วครับอ่ะทีนี้เรามาปิดจบเรื่องความสุขกันดีกว่านะครับว่าเนี่ยนะครับเมื่อกี้พูดจบพูดถึงไปเรื่องของการซื้อประสบการณ์นะครับก็นั่นแหละครับคือการสร้างความสุขเนี่ยก็ผมว่ามันก็ง่ายนะครับวิธีการมันง่ายมากเพียงถ้าเราไม่ไปผูกกับเรื่องของฐานะเรื่องของวัตถุสิ่งของมากเกินไปเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้นะครับง่ายๆเลยนะครับครับและนี่ก็คือแง่คิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจากผมนะครับเป็กนครนะครับรักชอบที่จะติดตามกันก็กด Subscribe กันไว้นะครับช่องนี้นะครับเป็กนคร PK นอนูคอควายรอเรือนะครับรวมถึงถ้าสนใจเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เพจผมได้นะครับเพจเป็กนครคนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงรวมถึงเพจเกี่ยวกับชีวิตก็เป็กนครเปลี่ยนตนเป็นคนใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขในการใช้ชีวิตได้ง่ายๆเช่นเดียวกันกับผมนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ